ต่อมาก็เป็นอาหารนะครับอ่ะหน้าจอครับเชิญครับจะเป็นทางด้านเฟซมาแล้วนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องของ YouTube ใช่เนาะดูถ่ายทอดสดเลยโอ้ต่อมาก็เป็นอาหารนะครับมาแล้วมาแล้วโอเคใช้ได้เลยครับทีนี้ มาเลยมีไผบ้างครับอยู่ที่ YouTube เชิญนะครับต้อนรับขอต้อนรับทุกท่านที่อยู่หน้าจอนะครับหน้าจอในจอนอกจอหน้าจอโอเคโอ้มีเนื้อไทยแลนด์ด้วยนะลุงงอค่าเนเธอร์แลนด์ตอนนี้หนาวแล้วอากาศขณะนี้ราว6-9องศาเซลเซียสเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหนูมีโอกาสเอาตัวเองพาตัวเองไปลงน้ำทะเลสาบซึ่งมันเย็นจัดมากๆแรกหนูเดินลงไปในน้ำให้เท้าปรับสภาพซะก่อนมันหนาวจนปวดเลยค่ะและหนูมันหนาวจนปวดเลยค่ะและมันหนาวจนปวดเลยค่ะและหนูก็ลงน้ำไปทั้งตัวแช่อยู่อย่างนั้นแหละขณะนั้นหนูก็หายใจไปเรื่อยๆและรู้สึกถึงความรู้สึกในตัวตอนแรกมันจะเย็นและหนาวมากสักพักหนึ่งความหนาวเย็นก็หายไปพอออกมาจากน้ำในตัวมันสู้ซ่ามากเลยค่ะเมื่อเทียบกันแล้วความรู้สึกเหมือนตอนงับอากาศหรือหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆเป็นไปได้ไหมคะว่าในขณะที่ตัวอยู่ในที่เย็นจัดมันเกิดการสันดาปโดยธรรมชาติในการทำงานของร่างกายหลังจากขึ้นมาจากน้ำอันหนาวเหน็บมันเบาโปร่งโล่งและสดชื่นเบิกบานพระราชหฤทัยจังเลยโอ้โหช่างเปรียบเทียบได้ยอดเยี่ยมจริงๆนะคุณขวัญใจนะเปรียบเทียบได้ดีและยอดเยี่ยมนั่นนะฮะถ้าจะอธิบายความตรงนี้นะฮะง่ายๆชีวิตจริงเราท่านน่ะอยู่ในท่ามกลางของอากาศที่มีความกดความดันความชื้นตลอดมาตั้งแต่เริ่มร้องแอมาถึงนาทีนี้ถอยหลังไปหาประเพณีนิยมที่เขาทำกันมิน่าล่ะพอถึงหน้าหนาวทางรัสเซียก็เหมือนกันกลุ่มขั้วโลกเหนือกันละกันนะรวมทั้งญี่ปุ่นพวกนี้เขาหนาวนะครับอยู่ๆก็ถอดร่นจ้อนเลยล่ะครับหรืออะไรล่ะกระโดดแม่งไปเลยในน้ำเย็นน้ำแข็งนะกระโดดแม่งเข้าไปเลยเขามีเทศกาลปฏิบัติการเช่นที่ว่านี้ก็เหมือนกับคุณที่ขวัญใจเล่ามาทั้งหมดนะครับมันเหมือนกับช็อกหรือไม่รู้จักช็อกไหมฮะเคยกินปูไหมฮะปูที่มันเป็นๆมันเนี่ยกำลังไต่งุ่มงามเนี่ยอยู่ๆก็จับแช่น้ำเดือดเลยปึ๊กเนี่ยช็อกเอามากินมีคนก็บอกว่าเนื้อมันหวานด้วยนะจับช็อกจึ๊กเขาเรียกว่าลวกนั่นนะครับเนื้อมันจะหวานนะเขาว่าเหมือนกันร่างกายเราเหมือนกันเราอยู่เป็นปกติความกดความดันความชื้นมันหนาวเย็นแล้วก็ห่มผ้า
แต่วันหนึ่งกระโดดลงไปในน้ำในความหนาวเย็นที่ควันขวัญใจว่าแน่นอนตรงนี้มันต้องสะกดตัวเองหน่อยพอสมควรนะครับอีกอันหนึ่งคนที่ไม่เคยกระโดดจากเครื่องบินเนี่ยลงมาหาพื้นเนี่ยจะเรียกมันว่าดิ่งพระสุธาเลยก็สุดแท้แต่คนไม่เคยนะก็จะไม่รู้สึกความรู้สึกอย่างนี้ย้ำก็จะไม่รู้สึกของความรู้สึกฟังให้ดีนะก็จะไม่รู้สึกของความรู้สึกภาษามันซ้อนกันอยู่นะครับอีกครั้งหนึ่งคนไม่เคยก็จะไม่รู้สึกของความรู้สึกขออนุญาตฝากครับว่าผู้ใดก็ตามที่ยังไม่เคยแล้วก็จินตนาการต่อไปนะครับมันเลือกอะไรบ้าง1 2 3 4คำอย่างเงี้ยฮะใครก็ตามที่ยังไม่เคยแล้วก็ไม่เคยอะไรบ้างตอนนี้เราพูดถึงความหนาวเหน็บหรือกำลังพูดถึงเรื่องของกระโดดร่มก็ได้เนี่ยคนที่ไม่เคยกระโดดลงไปในน้ำแข็งที่ว่าเมื่อกี้นี้คุณขวัญชัยที่ว่าก็จะไม่สามารถรู้ได้ทำนองเดียวกันคนที่ยังไม่เคยงับอากาศมันก็ไม่มีคำตอบก็แปลว่าจะไม่รู้จะไม่ได้ลองดูครับพอเวลาทำแล้วจะรู้จะได้ยิ่งฝั่งทางลุงยิ่งมีความละเมียดในการเล่าในการจุดที่มันเชื่อมต่อระหว่างร้อนสุดไปหาเย็นสุดหรือเย็นสุดคุณก้อนใจเย็นสุดๆเลยเฮ้ยไม่นานมันไม่เย็นสุดๆเหมือนจุ่มครั้งแรกเว้ยความรู้สึกอย่างนี้ถ้าไม่คุ้นไม่เคยก็จะไม่รู้สึกเนี่ยไหมภาษากระโดดเครื่องบินก็เหมือนกันครับมันจะมีจุดที่มันไร้ความรู้สึกจะบอกว่ามันชินชาก็ได้แต่พอเวลาพ้นจากตัวนั้นมาปุ๊บเฮ้ยมันสู้ซ่าเลยวะเฮ้ยเลือดลมฉีดอย่างดีแล้วเว้ยก็ห่มผ้าห่มผ่อนแล้วก็ว่านไปตามปกติอย่างนี้นะมันได้ความรู้สึกใหม่ไอ้ตรงนี้แหละก็บอกตามตรงว่าจะทำให้อายุยืดยาวยืนนานได้ครับนะคุณขวัญใจก็ยินดีด้วยครับที่ได้เอาตัวร่างกายเราไปสัมผัสของจริงแท้ไม่มีใครเล่าความรู้สึกดังที่ว่านี้แทนเราได้แต่เราลงมือทำเราเองเราจึงจะเก็ทความรู้สึกตรงนี้ได้เหมือนกับทำสมาธิเหมือนกันสมาธิในภาวะที่จะหมดตัวตนเหมือนกันรู้ตัวตนเข้าใจตัวตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนของเราวินาทีนี้มันยิ่งเนียนสมาธิจะเนียนกว่าพวกนี้เยอะสมาธิจะเนียนกว่าที่ไปอะไรร้อนสุดไปเจอหนาวสุดไปเจอร้อนสุดอากาศที่เราหายใจอยู่ไปเจอในภาวะที่ไร้เสมือนหนึ่งว่าไม่มีอากาศอย่างเช่นกระโดดร่มกระโดดเครื่องบินอย่างเป็นต้นลักษณะสมาธิจะเหนือชั้นกว่าเนียนกว่าเยอะเลยนั้นโปรดเข้าใจตามกันมันสมาธิเนี่ยมันจริงแต่ทั้งหมดก็คือเป็นที่มาของสมาธิแหละครับพอรู้สภาพเนี่ยเราก็สามารถทำสมาธิต่อไปทีนึงมันจะเป็นบรรทัดฐานก็ได้เห็นไหมครับนะใครมีโอกาสทำก็ทำกันพวกนี้นะครับทำแล้วก็ตั้งข้อสังเกตครับนะมนุษย์ไม่ตายง่ายๆหรอกจริงเอ้ามนุษย์ไม่ตายง่ายๆหรอกจริงก็บอกกับคนใกล้ชิดสิถ้าฉันกระโดดลงไปแล้วถ้าเกิน1 นาทีนะฮะหาวิธีช่วยฉันหน่อยจำไหมครับที่กระโดดไปไม่น่าจะเกิน1 นาทีมั้งน้ำหนาวเย็นเนี่ยหรือไปแหวกว่ายตามนั่นเนี่ยเวลาเขาแข่งขันกันประเพณีไอ้คนประเทศที่เขาอยู่เมืองหนาวเลยครับเขาอยู่ให้หลายนาทีนะเขาแข่งขันกันเลยนะแข่งขันว่ายข้ามฟากไปเลยนะครับนะโอเคนะก็ถือว่าเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมเหมือนกันในสิ่งที่เขาทำเนาะ